สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วง Business Insight วันนี้เรายังอยู่กันที่ออฟฟิศของวงในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันในการรีวิวร้านอาหารยอดฮิตของเมืองไทยค่ะซึ่งเดี๋ยวตุ๊กจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกันต่อกับคุณยอดชินสุภกุลผู้ก่อตั้งถึงเคล็ดลับในการก้าวสู่ความสำเร็จในการเป็นสตาร์ทอัพในเมืองไทยรวมไปถึงเป้าหมายหลังจากนี้ของวงในกันค่ะครับพูดคุยกันต่อจากตอนที่ผ่านมาค่ะคุณยอดณวันนี้วงในเราอยู่ในสถานะที่สามารถมีรายได้พอที่จะเลี้ยงตัวเองได้แล้วแต่กว่าที่จะมีวันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็หนักพอสมควรครับในช่วงแรกคุณยอดมีวิธีในการสร้างแบรนด์ awareness ยังไงอะคะช่วงแรกเราจะเน้นในเรื่องของเพิ่มจำนวน user เพิ่มจำนวน traffic เพิ่มจำนวน review ลักษณะนี้มากกว่าซึ่งเราก็จริงๆก็ทำทุกวิถีทางเลยนะฮะเพื่อเพิ่มจำนวน user เพิ่มจำนวน review ส่วนมากจะเป็นสื่อออนไลน์ซะมากกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของsocial network ต่างๆเรื่องของการใช้บล็อกเกอร์การใช้ celebrity ต่างๆหรือว่าการจัดกิจกรรมออนไลน์แม้ทั้งจัดกิจกรรมออฟไลน์ก็ตามก็มีส่วนช่วยนะครับเราทดลองทุกวิถีทางเลยในการที่จะเพิ่มจำนวน user เพิ่มจำนวน review ของเราจนมาช่วงหลังๆเมื่อเราเติบโตได้ระดับหนึ่งเราถึงจะเริ่มเพิ่ม brand awareness อาจจะเป็นเรื่องของการ event เรื่องของการจัดAward หรือทำหนังสือขึ้นมาพวกนี้เป็นการเพิ่ม brand awareness ที่เราทำค่ะรายได้หลักๆของเรามาจากไหนคะปัจจุบันวงในเองมีรายได้หลักๆมาจากแอดนะครับจากโฆษณานะครับโฆษณามีหลากหลายแบบมากเลยมีทั้งตั้งแต่ร้านอาหารมาโฆษณาก็ได้ร้านอาหารสามารถโฆษณาได้เป็นคล้ายๆ premium listing คือเสิร์ชตรงนี้แล้วสองดับแรกอาจจะเป็นแอดขึ้นมาว่าแนะนำร้านของคุณก่อนนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่มันจะเขียนไว้เป็นแอดนะครับหรือจะเป็น advertorial ที่แบบมีบทความแนะนำร้านที่เราไปถ่ายให้กับร้านลูกค้าก็เขียนว่าแอดเหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นพวกเอเจนซี่โฆษณาหรือว่าแบรนด์ต่างๆก็สามารถมาลงกับวงในได้ตลอด6ปีบนเส้นทางธุรกิจสายนี้คุณยอดมองว่าอะไรคือปัญหาอุปสรรคที่หนักที่สุดในการที่มาเดินตรงนี้หนักที่สุดเลยคือไม่มีคนใช้เว็บครับคือช่วงแรกๆนะครับที่คนเข้ามาแล้วไม่เข้ามาแป๊บเดียวแล้วออกหรือว่าคนไม่เข้ามาอะไรอย่างนี้เป็นต้นคนไม่รีวิวนะครับเป็นทำให้มันเกิดไม่ได้ตรงนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลานานมากเลยแล้วก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการแก้ไขแล้วเป้าหมายการเติบโตหลังจากนี้คุณยอดมองยังไงบ้างคะก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับรูปแบบแรกที่เข้าใจง่ายเลยก็คือเรื่องของขยายไปต่างจังหวัดนะครับยูเซอร์ของวงในเองไม่ได้มีอยู่ในกรุงเทพอย่างเดียวร้านอาหารที่อยู่ในวงในเองก็ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคือการที่เราขยายไปจังหวัดต่างๆภูเก็ตหาดใหญ่เชียงใหม่พัทยาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ทำให้เรามีทีมงานในพื้นที่เพื่อที่จะสร้างคอนเทนต์ในพื้นที่นั้นนะครับว่าร้านไหนที่มาแรงในพื้นที่นั้นมีเซลล์ที่คอยไปคุยกับร้านอาหารในพื้นที่ว่า อยากจะลงโฆษณาหรือเปล่าแล้วมีมาร์เก็ตติ้งที่คอยเพิ่มจำนวนยูเซอร์ในพื้นที่นั้นว่าให้มาใช้วงไหนกันเถอะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างที่สองในเรื่องของ business model ก็คือเรามองว่า advertising ก็เป็นรายได้หลักของเราปัจจุบันอยู่แต่ว่าเราคิดว่าคนน่าจะใช้โทรศัพท์มือถือในการทำ transaction มากขึ้นก็คือการซื้อ voucher ต่างๆออนไลน์การใช้ในการสั่งอาหารเป็นต้นซึ่งวงไหนก็เริ่มทำแล้วทั้งสองอย่างทั้งในการขาย voucher เพื่อให้ไปใช้ที่ร้านอาหารหรือว่าการสั่งอาหารมาทานที่บ้านก็ตามครับผมในส่วนของรายได้เรามองว่ายังไงคะคุณยอดรายได้ปีนี้ก็ปีที่แล้วโตแล้ว 250% ปีนี้ก็อาจจะไม่ได้โตเยอะถึงขนาดนั้นอาจจะโตสัก2เท่าประมาณนี้นะครับนี่คือจุดที่เรามองไว้ค่ะวงในมาถึงณวันนี้ได้คุณยอดมองว่าอะไรคือ key success factor ในการทำธุรกิจอย่างแรกเลยก็ต้องเป็นทีมเนาะทีมผมเองกับผมเองแล้วก็เพื่อนอีก3คนเนี่ยก็อยู่ด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็เป็นทีมที่เป็น founder แล้วก็เป็น management team ของวงในปัจจุบันอยู่พวกเราก็คือไม่เคยยอมแพ้ไม่เคยท้อถอยนะครับเคยท้อแต่ไม่ถอยก็ได้นะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือตัว product เองไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แอปพลิเคชันเองก็ตามรวมถึงร้านอาหารที่อยู่ในตัววงในเองอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญที่ทำให้คนเข้ามาใช้สุดท้ายคุณยอดมีข้อคิดอะไรที่อยากจะฝากถึงคนที่กำลังทำตรงนี้อยู่บ้างคะว่าการที่จะประสบความสำเร็จอย่างวงในได้เนี่ยจะต้องมีหลักยึดหลักปฏิบัติยังไงบ้างก็ผมคิดว่าก็แน่นอนหาทีมที่มีเขาเรียกว่าอะไรวินัยในการทำงานที่ตรงกันนะครับข้อที่สองคือก็สุดท้ายคือต้องรำลึกไว้ว่าการเข้ามาที่ทำสเต็กสตาร์ทอัพเนี่ยเราไม่ได้ห้ามใครเข้ามานะทุกคนสามารถเข้ามาทำได้แต่ต้องเตรียมใจไว้ก่อนเลยว่าต้องค้นพบกับความยากลำบากแน่นอนแล้วก็ความกดดันก็ค่อนข้างสูงการแข่งขันก็สูงด้วยนะครับต้องมีความอดทนแล้วก็อุตสาหะจริงๆค่ะแล้ววันนี้ต้องขอบคุณคุณยอดเป็นอย่างสูงที่จะรับเรามาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ